เรามาที่บริษัทตะวันออกโพลิเมอร์เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะมาขยายหรือต่อความร่วมมือในระยะที่2นะจากระยะแรกเนี่ยที่เราทำความร่วมมือกันมาประมาณ3ปีก็พบว่าเราเนี่ยร่วมมือกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เกิดผลงานต่างๆเกิดขึ้นหลายๆอย่างจากความร่วมมือนั้นจากความสำเร็จก็เลยกลายเป็นความร่วมมือในระยะที่2ซึ่งขยายไปครอบคลุมทุกกลุ่มบริษัทของตอนออกโพลิเมอร์ก็เป็นโอกาสอันดีของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางบริษัทที่ได้มาร่วมมือกันระยะเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะสร้างให้เกิดผลงานสำหรับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอีกมากมายครับผมเชื่อว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะตกกับประเทศชาติเป็นอย่างดีครับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในระยะแรกเนี่ยเราทำผลงานอันแรกเลยเนี่ยคือเราทำเรียกว่า walk in chamber ครับ walk in chamber เนี่ยก็คือตู้พูดง่ายๆอย่างนั้นนะเป็นตู้ที่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่-40องศาไปจนถึง100องศาเซลเซียสซึ่งใช้ทดสอบชิ้นส่วนพลาสติกที่เรียกว่า walk in เนี่ยก็เพราะว่ามันใหญ่ขนาดที่เรียกว่าสามารถนำกระบะรถเข้าไปได้ทั้งอันเลยนะอันที่2ต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่พัฒนาโรงเรือนสำหรับการเลี้ยงหมูหรือว่าเลี้ยงไก่นะกรณีนี้เนี่ยใช้วัสดุที่ผลิตจากบริษัทแอโรคลาสเนี่ยเพื่อที่จะเป็นวัสดุทำโรงเรือนชนิดใหม่ครับแล้วก็กันความร้อนได้ดีทำให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนเนี่ยลดต่ำกว่าปกติโดยไม่ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการที่จะช่วยที่จะลดอุณหภูมิมันนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นความสำเร็จอันที่อย่างดีนะครับแล้วก็ในเฟสแรกเนี่ยยังมีโครงการที่ยังรันอยู่อีก3โครงการด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการที่จะลดอุณหภูมิของพื้นกระบะที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วเพื่อให้มันเย็นตัวเร็วเพิ่มอัตราการผลิตนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาต่อยอดห้องแลบอะไรต่างๆอีกนะครับอีก 2-3 โครงการซึ่งเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็คงจะได้นำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของอุโมงค์ลมที่ใช้ทดสอบวินเทอร์ไบน์ขนาดใหญ่นะฮะทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับต้องยอมรับครับในอดีตเนี่ยเราเองก็ได้มีการคุยกันนะครับแล้วก็เริ่มโปรเจกต์กันเล็กๆก่อนนะครับแต่คือโปรเจกต์ที่ทำมีการทำตู้ทดสอบนะครับตอนหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มมีความเข้าใจผมต้องยอมรับว่าทางมหาลัยเป็นมหาลัยที่เปิดค่อนข้างเปิดทำให้เรารู้สึกทำงานแล้วสบายใจแล้วก็ทำงานแบบมีความรู้สึกมีความสุขที่มหาลัยก็เปิดแบบทำให้เรารู้สึกว่าทำงานแล้วผมคิดว่าความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่มหาลัยมีวัฒนธรรมที่ดีนะครับทำให้กับเอกชนเนี่ยรู้สึกว่าทำงานแล้วสบายใจจากการเริ่มจุดเล็กๆเราก็เริ่มขยายผลขึ้นมานะครับมีการร่วมกันวิจัยพัฒนาในโปรเจกต์ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งประเทศชาตินะครับกับทางมหาลัยกับทางบริษัทเองหลายโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นของการทำเรื่องของบ้านหมูแล้วกันเรียกบ้านหมูหรือไอโซวอลที่เป็นครั้งแรกเองผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลกด้วยซ้ำที่มีการใช้วัสดุผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ได้ร่วมมือกับทางมหาลัยจนกระทั่งต้องยอมรับว่าเป็นพัฒนาบ้านหมูเนี่ยแล้วหมูอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นเยอะนะครับอยู่จนกระทั่งอยู่จนกระทั่งไม่น่าเชื่อว่ามีคนก็บอกผมว่าโอ้ยหมูมันอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเนี่ยอะไรมันก็ดีโทษนะครับผมพูดนิดนึงก็คืออาจจะบอกว่าอย่างแม้กระทั่งบอกว่าหมูตัวผู้สามารถผลิตน้ำเชื้อได้มากขึ้นต้องเป็นเท่าผมก็นั่งหัวเราะว่าแล้วมันประโยชน์อะไรกับการที่มันก็ได้เป็นเท่าก็บอกผมว่าหลอดนึงมันจะไปผสมต่อสักอีกเท่าตัวขายก็ได้หลายตังค์
บวกกับหมูเองก็ได้คุณภาพที่ดีขึ้นที่เป็นตัวอย่างที่เริ่มต้นเราก็มีความสุขนะครับว่าได้ทำอะไรที่มันร่วมมือกับทางมหาลัยก็ได้มีการวิจัยพัฒนาจนทั้งเรื่องหลังๆก็มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุโมงค์ลมซึ่งมหาลัยต้องขอบคุณอาจารย์นิธิมากที่ได้โอกาสสนับสนุนซึ่งเขาก็บอกว่าอาจารย์เองก็บอกอยากทำมานานแล้วแต่รู้สึกไม่มีเอกชนไหนกล้าลุยทางมหาลัยเองกับเราก็เกลือนะอาจารย์เราสู้นะแล้วเราก็ลุยก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าจะโปรเจกต์ที่ทำกันหันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับน่าจะประสบความสำเร็จแล้วขอบคุณอาจารย์มากที่ช่วยดีไซน์ทำให้เราสามารถพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดไปจ้างข้างนอกทำเนี่ยผมว่าแพงแต่เพราะความรู้ความสามารถของทางมหาลัยความรู้ความสามารถของอาจารย์ทีมงานทำให้เราสามารถสร้างขึ้นมานะครับน่าจะเป็นต้นแบบให้กับหลายๆองค์กรรวมกับทางมหาลัยก็ได้ร่วมมือในการที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับจากการที่บริษัทเอกชนอย่างเราเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนานะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อื่นที่มีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเห็ดก็กำลังมึนๆกันอยู่แต่ก็เป็นตัวที่น่าจะมันนะน่าจะมันไอ้คำว่าน่าจะมันก็แปลว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ศึกษาโปรเจกต์อย่างเงี้ยซึ่งปกติแล้วไม่ที่มีใครเขามีความเข้าใจนะครับแต่เราก็ถือว่ามหาลัยเองก็ให้เกียรติมากให้เราร่วมเข้าไปวิเคราะห์วิจัยสนับสนุนซึ่งก็ถือเป็นนวัตกรรมอันใหม่นะเป็นตรงว่าเป็นการตัวหนึ่งที่ดีสุดท้ายผมอยากบอกว่าทางมหาลัยเองเนี่ยกับเอกชนแล้วก็มีความร่วมมือกันที่จะสร้างนะครับสิ่งดีๆให้กับสังคมของบ้านเรานะครับไม่ใช่ว่าเอกชนอย่างเราเองจะคิดถึงผลประโยชน์ของกำไรอย่างเดียวแต่ต้องบอกว่าความรู้ประโยชน์ที่ได้จากการที่ร่วมมือกันเนี่ยผมว่าจะนำมาซึ่งช่วยทำให้คนไทยเราประเทศไทยเราประเทศชาติของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับมหาลัยเองก็ต้องยอมรับว่าได้สร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อช่วยคนไทยนะครับเพื่อช่วยประเทศไทยของเราเพื่อช่วยสังคมของเราให้เป็นสังคมที่เติบโตให้เป็นสังคมที่เรียกว่าอะไรดีผมว่าเป็นสังคมที่เจริญขึ้นนะครับจากความรู้ความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของทางบางมดนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างมากที่ได้สร้างนะครับคนรุ่นใหม่ได้สร้างสังคมใหม่ได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับเนื่องมาจากความรู้ที่ดีของทางมหาลัยที่ได้ถ่ายทอดมานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ